คราวนี้ไปดูเหตุการณ์นาทีระทึกกันบ้างนะครับมีรายงานเข้ามาว่ากู้ชีพอบต.บ้านยางเนี่ยนะฮะเขาไปช่วยปั๊มหัวใจปลัดอบต.บ้านยางหลังจากปลัดอบต.ท่านนี้เนี่ยไปเตะฟุตบอลแล้วก็หน้ามืดล้มกลางสนามเลยนะครับนายจักรยงคชุมรำครับอายุ45ปีเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.บ้านยางจังหวัดบุรีรัมย์เล่านาทีชีวิตให้ฟังแบบนี้ครับว่าส่วนตัวเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพประจำอยู่ที่สนามกีฬาบ้านยางพอดีเลยว่ามีการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยางนะครับแล้วก็มีนายเกริกทัศน์นวลใหญ่สวรรค์อายุ50ปีเป็นปลัดอบต.บ้านยางหรือว่าปลัดขวัญก็ลงแข่งขันด้วยแต่จู่ๆปลัดท่านนี้เกิดเป็นลมล้มลงไปขณะแข่งขันกลางสนามเลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายไม่ทันการนะครับเอาไปฟังเสียงหน่อยครับท่านปลัดก็ลงเล่นด้วยครับท่านเล่นก็พอหมดครึ่งแรกก็ไม่เป็นไรครึ่งหลังท่านก็ลงไปเล่นดีมองเห็นท่านล้มลงแล้วก็รีบวิ่งไปดูเลยครับช่วยกันเรียกเอารถกู้ชีพไปแล้วก็ช่วย CPR ท่านส่งนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนช่วงนั้นก็ไปส่งหมอที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถึงจะพยายามช่วยการทำ CPR เบื้องต้นแล้วนะครับรวมถึงช่วยให้ออกซิเจนแต่ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าปลัดขวัญเนี่ยเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับทางด้านของคุณอุดมนิวนนท์ครับอายุ55ปีสมาชิกอบต.บ้านยางก็คาดว่าสาเหตุที่ปลัดขวัญท่านนี้หัวใจวายนะฮะก็น่าจะมาจากโรคประจำตัวคือโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานแต่เจ้าตัวเองยังคงยืนยันอยากเข้าร่วมกิจกรรมฝืนเล่นทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ไหวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงต้องรอผลการตรวจที่แน่ชัดจากโรงพยาบาลอีกครั้งนึงเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ทางคุณหมอทางผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำนะว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งก่อนเพราะปัญหาของฝุ่นนั่นเองครับแล้วก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมว่าใครก็ตามที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นโรคที่เซนซิทีฟนะเวลาร่างกายพีคสุดไม่ว่าจะร้อนจะหนาวหรือว่าออกกำลังกายแบบเหนื่อยมากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช็อกหัวใจวายได้ย้ำเตือนว่าจะต้องรู้จักสภาพร่างกายของตัวเองอย่าไปฝืนนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง